ฉันเห็นคนอะโต๊ะอื่นอะลาซอดชุ่มมากแล้วฉันเห็นที่คนอื่นเขารีวิวอะก็ลาซอดชุ่มมากฉันเลยรู้สึกว่าฉันต้องลาซอดบ้างฉันเป็นคนขี้กอบคือคนอื่นเขาทำไงฉันทำตามฉันขี้กอบอ่ะฉันพูดเลยว่ะสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel Gear Sap นะจ๊ะ Gear Sap วันนี้เว้ยพามาในคอนเซปต์ร้านไม่รับแต่แกไม่ต้องรู้เพราะว่าอะไรถ้าแกรู้เดี๋ยวร้านคนเยอะเพราะทุกวันนี้ร้านนี้คนเยอะอยู่แล้วตอนนี้พี่เกียร์อยู่ที่อ่างศิลานะแล้วอยู่ในซอยที่เขาเรียกว่าซอยมิตรสัมพันธ์เว้ยแกไปรู้มาเกรซเป็นคนส่งข้อมูลให้บอกพี่เกียร์ร้านนี้น่ากินร้านนี้คนเยอะมีจานเด็ดคืออ่อส่วนแล้วประเด็นคือราคาดีราคาไม่แพงแล้วก็เข้ามานิดนึงเนี่ยก็คือมิตรสัมพันธ์ซอย1ถึงเนี่ยอยู่ตรงซอยนิดๆตรงนี้เลยแล้วก็คือชื่อร้านว่าปากาแล้วเขาไม่ใช่อาหารตามสั่งนะเขาบอกว่าอาหารคุณสั่งไม่ใช่อาหารตามสั่งอาหารคุณสั่งร้านปากาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็ดขนาดไหนจะบอกก่อนนะร้านนี้คนเยอะเวลามาคนจะมาตั้งแต่ร้านเปิด 7-8 โมงเพราะว่าคนแน่นมากจริงวันก่อนมา18คิวก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเช่าไว้มาวันอื่นเลยอย่างเงี้ยเข้าไปเลยดีกว่าไปกินกันอาหารคุณสั่งร้านปาการ้านไม่รับแต่พวกแกไม่ต้องรู้โอเคจ้ะปะอุ้ยรถมาเดี๋ยวฉันโดนอัดแป๊กเลยอย่างที่บอกอยากจะบอกอีกทีนึงว่าร้านเนี้ยถ้าเกิดจะมากินควรจะมาตั้งแต่แบบร้านเปิดตั้งแต่เช้าเลยประมาณ 8:00 น.อะไรเงี้ยเธอควรจะต้องมารอนิดนึงแต่ถ้าเกิดเธอรอไม่ไหวเธออย่ามาเพราะว่าร้านนี้คิวยาวมากคือถ้าเกิดเมื่อวานฉันมาตอนประมาณ 11:00 น.รอคิว 18 คิวเขาบอกขั้นต่ำคือ2ชั่วโมงขั้นต่ำนะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยมาเช้ามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เราสั่งเป็นร้านเดียวเช่นเดิมเราเทปเดียวเราพามากินร้านไม่รับแต่พวกแกไม่ต้องรู้เพราะว่าฉันจะไม่ได้กินมานี่เลยสั่งเลยอ่อส่วนนะ101สตอผัดกะปิกุ้งอันนี้101ปลาหมึกผัดไข่เค็ม80นะแล้วก็ผัดพริกแกงรวมมิตรทะเลอันนี้120หมูมะนาว70ไข่ปลาอินทรีทอด80บาทก้างผัดผงกะหรี่120แกงส้มกุ้งผักรวมกินผักบ้างอะไรอย่างนี้80เนื้อวัวสับผัดกะเพราอีก80เอาแค่นี้9อย่างเพราะว่าอะไรเลข9เป็นเลขมงคลแล้วพึ่งบอกว่าการมีเลขมงคลจะทำให้เราเจริญอาหารได้จ้ะเจริญอาหารจ้ะพึ่งจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนพึ่งจ้าพี่รบกวนพึ่งหน่อยนะจ้ารบกวนช่วยสั่งให้พี่หน่อยนะจ้าสั่งเสร็จแล้วจะได้กินอาหารกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้จ้าโอเคจ้าWow.
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นข้ออ้างของฉันนั่นเองฉันจะต้องสั่งให้ได้9อย่างซึ่ง9อย่างเพื่อความเป็นสิริมงคลและความอร่อยปากของฉันอะไรอย่างเงี้ยแกฉันจะบอกว่าร้านเนี้ยคือกับข้าวแบบราคาดีแล้วก็คือคนยังแน่นเหมือนเดิมนี่คือตอนที่แบบว่านั่งมา1นอกจากนั่งไปแล้วรอกับข้าวไปนานแล้วอ่ะคนที่เดินเข้ามาก็จะได้ยินเสียงบอก2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงนะคะก็ไม่แปลกใจเพราะว่าดูแล้วน่าจะอร่อยแล้วก็ราคาดีมากราคาเริ่มต้นอยู่ที่70บาทอย่างหมูมะนาวอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกก้างหรือรวมทะเลอันนี้120ที่เหลือมันก็จะประมาณ80ถึง100นึงนี่คือราคากับข้าวซึ่งราคาดีมากจริงแต่มีทริคไว้เหมือนที่ไปถามน้องเขาว่าถ้าเกิดมาถ้าไม่ได้หิวโซถ้าหิวโซไปร้านอื่นเหมือนเดิมหิวโซไปร้านอื่นแต่ถ้าเกิดรู้สึกมาเที่ยวอยากกินเร็วๆมาถึงแล้วถ้าเกิดคนเต็มแล้วเขาบอกว่าต้องรอชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเธอมาจดออเดอร์ไว้แล้วเธอก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วเดี๋ยวใกล้ๆถึงคิวเขาจะโทรตามเธอก็ค่อยๆมากินเธอก็ขับรถเที่ยวในบางแสนไปนั่งอยู่ริมทะเลอันนี้เป็นวิธีแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราบริหารเวลาได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมายืนออรอหน้าร้านมาถึงเสร็จเจอบอกว่า2ชั่วโมงอย่าท้อพี่ขอจดจ้ะพี่ขอทิ้งเบอร์จ้ะเดี๋ยวช่วยโทรตามด้วยสามารถจะถามให้เรียบร้อยละสามารถมาทิ้งเบอร์ได้แต่ถ้าหิวโซไปร้านอื่นก่อนมาดูนี่อะไรดีอันนี้กั้งผัดผงกะหรี่ว้าวตามมาด้วยนี่เลยเมนูเบเบแต่อยากกิน2อย่างเลยละกันอันนี้เป็นเนื้อสับผัดกระเพรากับไข่ปลาอินทรีทอดแกนี่น่ากินมากไข่ปลาอินทรีทอดคือ80บาทอันนี้เยอะนะเว้ยว้าวจุกๆวันนี้บำรุงไข่จนไข่เป่งแน่นอนฉันพูดเลยอ่ะมาต่อกันที่อีก2จานคือผัดสะตอกุ้งกะปิอันนี้120นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อีกเมนูนึงคือปลาหมึกผัดไข่เค็มอันนี้80ราคาดีมากแกดูดิอันนี้เป็นรวมทะเลผัดพริกแกงแกเขาใส่กระทั่งไข่ปลาใส่เนื้อปลาใส่กุ้งใส่ปลาใส่ทุกอย่างเลยดูดินี่ดูดินี่แล้วดูดิเห็นป่ะเนี่ยตรงนี้มีไข่ปลาเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแล้วดูเข้มข้นคือสมุนไพรคลักๆเลยเธออันนี้เป็นแกงส้มผักรวมกุ้งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ร้อยหนึ่งก็ชามใหญ่อยู่เธอเนี่ยเมนูถูกสุดในโต๊ะนี้คือหมูมะนาวอันนี้70บาทก็นอตแบดนะราคาก็ถือว่าดีอยู่นะเธอเพราะว่าป้ากาเขาบอกว่าร้านนี้คืออาหารคุณสั่งก็คือพวกแกนั่นแหละที่สั่งไม่ใช่ตามสั่งนะก็คือบอกว่าคุณสั่งเขาทำให้ตามสั่งโอเคและเมนูเด็ดอันนี้ฉันจะบอกว่าฉันมานั่งอ่ะคือทุกโต๊ะที่สั่งกับข้าวต้องสั่งและคนที่ไม่ได้สั่งกับข้าวคนที่มานั่งกินคนเดียวอ่ะที่แบบนั่งแชร์โต๊ะกันทุกคนอ่ะคือไม่ได้สั่งแบบข้าวราดอย่างเดียวนะสั่งอีนี่กินคนเดียวด้วยแกอันนี้คืออ่อส่วนอันนี้ร้อยหนึ่งคือดูดีมากหอยเป้งมากหอยนางรมแบบตุบปักเอกทั้งไข่ทั้งหอยบำรุงกันนัวไปหมดเลยวันนี้อ่ะว้าวและการกินอ่อส่วนของพี่เกียร์และพี่ตั้มและเจพึ่งเจเจพึ่งเราต้องราดซอสชุ่มๆเดี๋ยวเราจะมาลองออส่วนอันแรกเลยเพราะว่าฉันเห็นคนอะโต๊ะอื่นอะราดซอสชุ่มมากแล้วฉันเห็นที่คนอื่นเขารีวิวอะก็ราดซอสชุ่มมากฉันเลยรู้สึกว่าฉันต้องราดซอสบ้างฉันเป็นคนขี้ก๊อปคือคนอื่นเขาทำไงฉันทำตามฉันขี้ก๊อปอะฉันพูดเลยว่าเอาซอสชุ่มๆเลยนะออส่วนซอสพริกชุ่มๆจ้ะมาเลยจ้าว้าวน่ากินป่ะเนี่ยซอสชุ่มๆคือเลิศมากอ่ะเนี่ยเห็นป่ะโอ้ยตา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 ยมากินกันเลยเริ่มพี่ออส่วนเลยดีกว่ามามามาว้าวดีงามมากๆดีดีดูดิไม่ต้องเสียดายหอยเลยอ่ะหอยเป็นลูกเลยอ่ะกินเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามแป้งอ่ะหนึบหนึบกำลังดีอันนี้อร่อยเลยแกมาต้องสั่งแป้งมีแบบนัวนัวแล้วแป้งมันแบบนุ่มแบบนุ่มนุ่มแบบหนึบหนึบเยิ้มเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นไข่นัวนัวหอยสดมากไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นคาวจะมีกลิ่นแบบรำคาญใจเลยอ่ะแล้วซอสพริกแกงลงไปเหมือนฉ่ำนะแต่ฉันจะบอกว่าพอดีว่ะพอดีแบบพอดีเลยอ่ะคืออันนี้ต้องถูกใจเจเจพึ่งของฉันจริงๆมาที่เมนูอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินต่อนะขอชิมให้ดูทีละอย่างทีละอย่างจะได้แบบว่ากินจริงจังมาเอาที่หมูมะนาวก่อนเอาเบเบก่อนมาฉันจะบอกว่าความเด็ดของจานนี้พริกสำหรับคอแป๊บนึงคือเนื้อหมูอ่ะไม่ได้นุ่มขนาดนั้น
ไม่ได้หมักไม่ได้แบบทำอะไรให้มันนุ่มไปกว่านั้นแต่ความเด็ดของมันคือน้ำยำกระเทียมเห็นพริกอย่างเงี้ยเราเลยคิดว่าเฮ้ยมีแต่กระเทียมไม่เผ็ดเอ้ยจัดจ้านเปรี้ยวนำหวานตามเค็มนัวนัวแล้วเผ็ดกับกระเทียมหอมพุ่งขึ้นมาเลยอันนี้อร่อยมินาฉันเห็นทุกตัวเขาสั่งเหมือนกันนี่คือฉันเป็นคนขี้ก๊อปนะวันนี้สั่งมันทุกอย่างที่คนอื่นเขาสั่งมาที่ผัดพริกแกงรวมมีทะเลขอกินไข่ปลามาว้าวน่าแปลกใจที่คนเยอะรสมือดีจัดจ้านแล้วของสดทุกอย่างขนาดไข่ปลาบางร้านกินเนี่ยมันมีความคาวเบาๆให้เรารู้สึกอันนี้ไม่คาวเลยรู้สึกแบบเหมือนกินอะไรมันๆกึบๆๆมีไข่ปลาอยู่ข้างในเฮ้ยแกร้านนี้เป็นร้านอาหารคุณสั่งไม่ใช่ตามสั่งร้านอาหารคุณสั่งจัดจ้านที่ดีๆเลยแกดีๆเลยจริงๆสตอมั้ยสตอผัดกุ้งแต่ขอสตออย่างเดียวก่อนนะเพราะว่าไม่ชอบกินกุ้งชอบกินสตอว้าวกะปิหอมแต่รู้สึกว่ามันยังจับได้มากกว่านี้เพราะจะเป็นแบบกะปิออกเค็มๆนะไม่ได้เป็นสารรสนะแต่ความสะใจคือสตอเม็ดเป้งมากเต็มปากเต็มคำสตอให้เยอะปกติอะสตอประมาณนี้น่าจะประมาณ150-200ได้เพราะสตอเยอะมากสตอมันแพงอะมาที่เมนูโปรดของเจเปิ้ลเป็นเจเปิ้ลเจเปิ้ลเป็นอะไรวันนี้ฉันเป็นอะไรปลาหมึกผัดไข่เค็ม80 บาทซึ่งเยอะมากเธอปักเลยนะว้าวเข้มข้นนัวมีความติดหวานนิดนึงรัวไข่อะเคลือบปลาหมึกเลยปลาหมึกสดเด้งมากดึง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 สดเด้งดึ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 งดีเฮ้ยร้านนี้แบบถูกใจตอนนี้ผัดสตอยังเฉยๆอยู่จานเดียวที่เหลือยังชอบหมดเลยนะมาที่กั้งผัดผงกะหรี่มาผัดผงกะหรี่อะไข่นัวแต่มีความติดหวานนำไปนิดนึงความรู้สึกพิเศษนะรู้สึกว่าหวานนำไปนิดนึงตัวกั้งสดกรุบกรุบปกติจะเป็นคนรู้สึกว่ากินกั้งเราแบบว่าเฉยๆแต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่รู้สึกว่าผัดผงกะหรี่ตัวไข่ติดหวานไปนิดนึงมาที่กระเพราเนื้อสับเมนูเบเบ้ที่ฉันอยากกินกระเพราเนื้อสับดีมีความเค็มนำนิดๆนัวนัวหวานตามหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดจ้านนานเนี้ยพี่เกรู้สึกว่ายังเผ็ดได้มากกว่านี้แต่เนื้อนุ่มดีเป็นเนื้อสับที่นุ่มดีมาที่นี่ไข่ปลาอินทรีทอดมาเนื้อเธอเนื้อไข่ปลาอินทรีทอดเธอเขาก็ทอดสักกรอบเลยอ่ะแล้วไข่ปลาแบบเต็มจานนะอ่ะเหมือนเขาเอาไปทอดน้ำปลาป่ะไม่รู้ว่าเพราะตัวไข่อ่ะมีความแข็งๆมันๆแต่มันมีความแบบหวานไปแล้มเค็มหอมๆเหมือนเค็มน้ำปลาเหมือนไข่ปลาซีทอดน้ำปลาเลยอ่ะอันนี้อร่อยเลยถ้าเกิดคนชอบกินไข่ปลาต้องเลิฟแล้วคือแบบไข่ปลามันนุ่มเคี้ยวมันกรุบๆมันเป็นแบบไข่ปลาเล็กๆอยู่ข้างในอ่ะยิ่งเคี้ยวยิ่งมันอุ๊ยอันนี้ชอบฉันพูดเลยว่าไข่ปลาก็ออส่วนเธอมาเธอต้องสั่งจริงๆเค็มนิดหวานหน่อยไปๆนี่ดอกเขียวมันนี่ดีอยากกินเยอะไม่ไหวแน่เลยคอเลสเตอรอลอ่ะมาที่อย่างสุดท้ายแกงส้มผักรวมกุ้งอันนี้สั่งเบเบ้เพราะอยากกินแกงส้มไม่อยากกินแกงกะทิแล้วเบื่อต้มยำมากินผักจ้า2ชิ้นจ้าหลอกตาหมอจ้าอันนี้เปรี้ยวนำหวานตามแล้วหอมเครื่องแกงแกงส้มถือว่าร้านนี้จะบอกว่าทั้งหมดสั่งมา9อย่างแฮปปี้ซะ7อย่างแล้วอะจริงๆแฮปปี้ซะ7อย่างแล้วอะถือว่ารสมือดีในแบบราคาแบบ70-120บาทเธอนี่คือกับข้าวนะกับข้าวเราไม่ได้ให้น้อยนะให้เยอะนะแล้วคนเต็มตลอดต้องรออย่างต่ํา2ชั่วโมงเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากมากินแกมาจดเอาไว้ก่อนแบบไม่ต้องหิวโซนะมาจดไว้ก่อนแล้วทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็ไปเที่ยวดูใกล้ๆ2ชั่วโมงอาหารได้ใกล้คิวเขาจะโทรมาบอกว่าได้คิวแล้วค่ะมานั่งกินที่ร้านได้อ่ะงั้นขอตัวกินก่อนเพราะว่าเป็นบล็อกสั้นๆแนะนำร้านอาหารร้านไม่รับแต่พวกแกไม่ต้องรู้เพราะเดี๋ยวฉันจะอดกินนั่นแหละโอเคงั้นขอตัวกินจริงจังเลยละกันแล้วจะไปดูอีกทีตอนปิดบล็อกว่าราคาทั้งหมดเท่าไหร่กับร้านอาหารคุณสั่งปากกาจ้ะอ่ะกินก่อนนะจ๊ะ
แกฉันจะบอกว่าตอนที่ฉันพูดระหว่างทางเรื่องราคาแกไปดูราคาตรงนี้อีกทีนึงนะฉันอาจจะพูดผิดพูดถูกฉันจำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลนะมีกับข้าว9อย่างใช่ป่ะแล้วก็แบบข้าว2จานมีน้ำมีน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลแก885บาทพี่185บาทคือราคาดีมากแล้วอาหารสดมากสดแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกใจที่คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยคนยังเต็มนะคิว2ชั่วโมงสองเนี่ยดูเขาผัดกันแบบว่ากระหน่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาวันนี้จบเลยแล้วกันเป็นร้านอาหารคุณสั่งปากานะก็คือร้านไม่รับแต่พวกแกไม่ต้องรู้เพราะว่ารู้ไปก็คนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยเวลามากินหรือว่าเวลาอย่าอารมณ์เสียนะเพราะว่าเขาทำบนแค่นี้คือเขารับลูกค้าเยอะอยู่แล้วคนช่วยเยอะอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ทันเอาจริงๆถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ฉันเจอกันใหม่บล็อกหน้าเดี๋ยวกลับกรุงเทพละไปซื้อขนมพี่หนองมนแล้วก็ไปกลับบ้านไปหาแม่ไงกลับบ้านไปหาแม่แกปิดจบให้ดูเขาทำกับข้าวกันไปแล้วฉันขึ้นรถกันละบ๊ายบายจ้าจุ๊บ